มาต่อที่กองประสุมระดับสูงองค์งการสหป,ประชาชาติว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาขั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นในวันที่4มีนา2003ที่โดฮาประเทศกาตาร์วนาคณะผู้แทนขันสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าห่วมโดยพนาธานเสริมไซกมมสิทธห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่4มีนาคม2 0 0 3ที่หอประสมแห่งซาดกาตานคะรหลวงโดฮาประเทศกาตาท่านเสลิ่มไซกมมุมศิธิ์หองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนแห่งสาธา,ารณรัฐภาษาธิปไตระษาสุลาาเข้าห่วมกองประสมสุดยอดผู้นำบรรดาประเทศด้วยพัฒนา oh, <God. S 1> ท่านลาซาลัสแมคคาธีซักเวลลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในานามประธานกลุ่มประเทศด้ยพัฒนาได้เป็นประธานกล่าวเปิดก่องะสมอย่างเป็นทางการโ,โดยมิธานแซคโมฮัมเมตบินอับดุลลาแมนอันธานีหองนายกรัฐมนตีรัฐมนตีต่างประเทศแห่งรัฐกาตาและทานแอนโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้เข้าห่วมและกล่าวปาศัยในภาคเปิดกองะสมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเป็นข้างที่๘ หัวหน้าคณะผู้ทแทนระดับประมุขลัฐหัวหน้ารัฐบาลห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของบรรดาประเทศด้อยพัฒนาได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นเกาวปาศัยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและขวมพยายามในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาก็คือการแสดงค้ามหมายมันในการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินโดฮาสำหรับประเทศด้อยพัฒนา สุกปี2 0 2 2หาปี2031ในบทปาใสของทานเลขาธิการใหญ่องค์การสาปะสศาสตร์ได้แสดงความสมซึ้ต่อบรรดาผลสําเร็จและความยัยามของบรรดาประเทศด้วยพัฒนาในการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาแต่ก็เห็นว่าบรรดาประเทศเหล่านี้ยังสืบต่อประเสริญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างนักนวงในปัจจุบันโดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจมห ah าภาคของโลกการนาไส และข่าวถึงสรัพยากรธรรมศาสตร์ที่บ่อเท่าเทียมกันผลกระทบจากการระบาดของพญาติโควิด -19 ผลกระทบจากปัญหาภาคพื้นบปัญหาหนี้สินจำนวนมหาศาลค้อมแตกตนกันทางด้านดิจิตอลและอื่นๆสะนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดที่องค์การจัดตั้งสากลก็คือวงคณะญาติสากลจะต้องได้มีการปฏหิหูและเพิ่มทวีการช่วยเหลือประเทศด้วยพัฒนา ให้รุดพ่นออกจากสถานภาพดังกล่าวแบบยินยงและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นภายหลังลุดพ้นแล้วโดยทานได้เน้นย้ำว่าการลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาควรถือเป็นรางวัลบ่แมนการลงโทษทานเสลิมไซกุมะสิ์ก็ได้มีคำเห็นต่อกองประชุมซึ่งในนั้นทานได้เรียร้องให้วงคาญ,ญาญาสากลน สืบต่อปฏิบัติคำหมายมันทางด้านการเมืองและซ่อกหาวิธีทางแก้ไขความต้องการอันหีบดวนและบัญหาท่าทายต่างๆอย่างมีลักษณะหันเปลี่ยนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหุ้มประธามและมีความยืนยงในใส่เหตุไ้บรรดาประเทศด้อยพัฒนาสามารถก้าวไปพร้อมกันกับประเทศอื่นๆ พร้อมกันนั้นทานยังได้ย่ำคืนคำหม่มั่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสลาวในการสืบต่อจัดตั้งแผนปฏิบัติงานโดฮาสำหรับประเทศด้อยพัฒนารวมทั้งขอบการห่วมมือต่างๆขององค์การสหประชาชาติก็คือการเข่าห่วอย่างตั้งหน้าในประชาคมอาเซียนขอบการห่วมมือและขอลิเลิมละระดับภาคพื้นอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ Okay, ในมีเดียวกันนี้ทานเสริมไซกลกม่มชิดยังได้พบปะสองฝ่ายกับทานนางพัมเมลาคกแฮมมิตันผู้อำนวยการบริหารงานศูนย์การค้าสากลเพื่อปรึกษาหาลือเกี่ยวกับการพัวพันห่วมมือทางด้านการค้าการส่งเสริมการลงทุนการสร้างขีดความสามารถของคะแนงการค้า และภาคเอกชนของลราเพื่อกระเกียมให้แก้การลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาของสาธารณรัประภาษาปิตยประชาะสนลาวในตอนเศร้าของวันที่หมีนาทานเสริมไซ่กมมสิธิ์พร้อมด้วยคณะผู้แทนได้เข้าห่วมพิธีเปิดกองประสมระดับสูงขององค์การสหประชาชา,า,าติเกี่ยวกับประเทศด้อยพัฒนาขั้งที่หอย่างเป็นทางการซึ่งในภาคเศร้าได้ห่วมพิธีเปิดทางการของกองประสม โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านนางฮาบาับฟติมาห้องเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติผู้ตังนาคันสูงหับพิดชอบเวียกงานของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดก,กับทะเลและกลุ่มก็ดอนน้อยกำลังพัฒนาทั้งเป็นประธานกองประชุมพร้อมกันนั้นก็ได้ับฟังคำปราศัยของกันน้ำคันสูงหลายทานรวมทั้งท่านแอนโทนิโอกูตาลส เลขาธิการใหญ่สหปาาระชาชาติทานนางลาเซสซาลาสโตวาประธานสภาสเศรษฐกิจและสังคม to to ทานซาลัสแมคคาทีซักเวลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีในานามเป็นประธานกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาทานนางเซอิกฮาซินานายกระัฐมงตีแห่งสาธารณรัฐภาษาธิปไตยบังกลาเทศ และทานแมกโรฟคาวัสโซกลูรรัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐตกกุรกีในาน้ำเป็นเจ้าภาพจัดกองประสมสำหรับประเทศด้อยพัฒนาสุดก่อนและแผนปฏิบัติงานอิสตันบูลสำหรับประเทศด้อยพัฒนาปี 2011- หาปี2000า2 0 0พิธีเปิดดังกล่าวมีบรรดาประมุขรัฐหัวหนา้ารัฐบาลและหัวหน,านา้าคณะผู้แทนของ46ประเทศกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา รวมทั้งบรรดาประเทศคูห่วมพัฒนากลุ่มเพื่อนมิตรสำหรับประเทศด้อยพัฒนาบรรดาองค์การเครือข่ายสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆที่เป็นคู่ห่วมงานรวมทั้งบรรดามมนสื่อมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าวห่วมจำนวนหลายกว่าหนึ่งพันาโดยสืบต่อภาคเปิดกล่องซุ้มดังกล่าวยังได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองขบรอบห0สปีการสร้างตั้งกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาอีกด้วย กองประชุมังกง่าวได้ฟังการประกอบคำเห็นจากบรรดาประเทศต่างๆเสริงเริ่มในตอนบ่ายของภาคอภิปรายทั่วไปของกองประชุมเสริบรรดาผู้นำของประเทศต่างๆก็ได้แลกเปลี่ยนและแสดงทัศนะในการแก้ไขปัญหาและสิ่งท่าทายที่บรรดาประเทศด้อยพัฒนากำลังประเสริญอยู่ในปัจจุบันสิ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และสภาพวิกฤตการเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งได้ทรงผลกระทบ ให้แก่บรรดาประเทศด้อยพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยินยงก็คือจังหวะทวงทาการจัดตั้งปฏิบัติแผนง,งานปฏิบัติงานเพื่อก้าวออกจากสถานภาพด้อยพัฒนากองประชุมยังสืบต่อหับฟังการประกอบคำเห็นของประเทศต่างๆไปจนหอดวันที่เมีนาปี2 0 2 3ภาคบ่ายของมื้อเดียวกันนี้ทานหองนายกรัฐมนตรี ยังได้ห่วมกับฐานนายกรัฐมนตีแห่งบังกลาเทศและห้องนายกรัฐมตีรัฐมนตีพื้นฐานโค้งลางและโทรคมมนาคมแห่งเนปาล <existing> ขึ้นกาวปะใสในกองประสุมปิ่นอ้อมระดับสูงภายใต้หัวคอการข้ามพ่านออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและยืนยงของสามประเทศที่ถืกเสนอให้ลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนา ในวลาดังกล่าวฐานหองนายกรัฐมนตรีได้ยกให้ผู้เข้าห่วมกอมประสมเห็นถึงแนวทางนโยบายอันเสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐบาลแห่งสาธา,ารณลัประชาษาปไตยปไตภาชาสลาวที่จะนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาก็คือการลลบล่างความทุข์ยาให้แก่ประชาชนนับแต่ซุ้มปี2,000เป็นต้นมาจนสามารถบรรลุเงื่อนไข การประเมินขององค์การสาหปัะชาดสองขั้นติดต่อกันในปี2018และปี2 0 1ซึ่งเป็นพื้นฐานให้แก่องค์การสาหปาสาสาสรสชาิเสนอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทางประเทศในปานและบังกลาเทศออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาในปี2016ในสภาพวิกฤตของเศรษฐกิจโลกและการลิงลัดฟื้นฟูผลกระทบอันหนักหน่วงและบ่กเคยมีมาก่อนจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 ทั้งสประเทศยังต้องการห่วมมือและสนับสนุนจากวงคณะญาติสากลเพื่อสร้างความเข้มแข็งในทุกด้านเพื่อการเกี่ยมความพร้อมในการลุดพ้นออกจากสถานภาพดังกล่าวอย่างโรงเรียนและยืนยงเพื่อเหตุให้การลุดพ้นออกจากสภาพด้วยพัฒนาของพวกเขาเป็นรางวัลตอบแทนให้แก่ความมุ่งม,มั่นพัฒนาอันแห่งก้าของสประเทศแต่โบเมนกลายเป็นการลงโทษ ในโอกาสการจะตั้งกองประสมปิ่นอน้อมดังกล่าวสามประเทศได้ห่วมกันเสนอแถลงการห่วมเกี่ยวกับค้มหมายมันและขอเสนอเฮียรห้องต่อกับสากลในขบวนการขามพานและหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาอย่างโรงเรียนและยืนยงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสลาวได้ต่างหน้าให้สามประเทศขึ้นอ่านบทแถลงการห่วมในวาละกองผสมโตม้วลระดับสูงในวันที่เก้ามีนาปี2 0 2 3นี้ พร้อมเดียวกันฐานหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบปะสง่งไฟล์กับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรรวมทั้งฐานอีเวนกิวปินโตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งเวเนซุเอลาฐ <'s> านแมคลูฟคาวูสโซกรูรัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐตุรกี ทานโรเจอร์เค์ตโฮมนิวเซนผู้ต่างนาพิเศษของดันมาร์ก yeah, ในเวีกงานการลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกส,สภาค,คมมั่นคงสมัยปี2 0 0 5หา2006ท่านแอนดิลมิเชลรัฐมนตรีซี่น้ำาขงเขตการพัฒนาและแอฟริกาแห่งาาราชอาณาจักรอังกฤษการพบปะสองฝ่ายกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรต่างๆ เมนเพื่อรึกสาาลือเกี่ยวกับการส่งเสริมสายพ,พันธ์และการห่วมมือในคอบสองฝ่ายและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลน,นอกจากนี้ทานห้องนายกรัฐมุติยังได้พบปะกับทานนางอามิดาซาซีอาอาลิสจาบานาะผู้สวยเลขขาธิการใหญ่องค์การสาธศาศาสร์ทั้งเป็นอธิการบริหารคณะกรรมาการเศรษฐกิจสังคมขององค์การสาัาศาสร์ ประจำภาคพ,พื้นอาศีเปซิฟิกและทานนางมามิมาซึโทริผู้ต่างนามพิเศษของเลขาธิการใหญ่ผู้อมนวยการใหญ่องค์การสาปาสา,าติเพื่อการหลุดพ้นควมเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อปรึกษาหาลือเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ลาวในขบวนการลุดพ้นออกจากสถานภาพด้วยพัฒนาทานเสริมไซกกมัสิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการต่างประเทศ ยังได้ขึ้นกาวปาศัยในกองประสมภาคอภิปรายทั่วไปของกองประสมระดับสูงองค์การสาหประชาชาติว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาขั้งที่หที่จัดขึ้นในวันที่6กกุมภาปีสองพันสิบสในเระ่อเข่าห่วมกองประสมครั้งนี้คณะผู้แทนลาวยังได้เข่าห่วมและกาวปาศัยในกองประสมระดับสูงปิ่นอ้อมต่างๆเซนกองประสมระดับสูงโตมนทั้งหมด8หัวข้อใหญ่ กองปรชสมรัฐสภาสากลของบรรดาประเทศด้อยพัฒนากองปรชสมรัฐมนตรีไต้ไต้กองปรชส,ม,ม,รสมภาคเอกชนสาวนุม่มองค์การจัดตั้งสังคมและข่าวห่วมวัละกองปรชสมปิ่นอ้อมต่างๆในแต่ละมือนอกจากนี้หัวหน้าคณะผู้แทนลาวยังได้พบปะส่งไฟล์กับหัวหน้าคณะผู้แทนของบางประเทศและองค์การจัดตั้งสากลอีกจำนวนหนึ่ง